ทุกคนพบกับช่องพบกับพัดค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าแบบแต่งไปเรื่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะแบบไม่มีแพลนไม่มีเลฟไม่มีแรงสิ้นนะคะหยิบอันไหนได้ก็คือแต่งมาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวบำรุงปากนะคะอันนี้จะเป็นซอนมุนนะคะเป็นลิปออยล์เป็นสีตามค่าพีเอชนะจ๊ะสวยมากทุกคนนี่สวยมากจริงจากนั้นลงกันแดดนะคะอันนี้เขาใช้ของ Clear Nose นะคะเขาว่าใช้แบบซองมา2ซองนะคะแล้วรู้สึกว่าชอบก็เลยไปซื้อมาใช้เองเลยอันนี้ก็คือแบบ Nose Sponge นะคะที่ใช้จริงๆ2ข้อนิ้วแบบมันไม่วอกไม่ลอยด้วยทุกคนคือรสมากแล้วคือซึมไวเวอร์จากนั้นนะคะลงเป็นโทนอัพนะคะอันนี้ของ For You Too ค่ะเขาใช้เป็นสูตรสีเหลืองนะคะก็จะช่วยในการปรับซีผิวนะคะให้แบบสม่ำเสมอกันมีอากาศร้อนนะคะแล้วก็หน้าแห้งมากตอนนี้กำลังหาแบบพวกมอยเจอร์มาใช้นะคะทุกคนดูเห็นปะเป็นแบบเม็ดพดๆจากนั้นนะคะจะมาลงเป็นไพรเมอร์ Into It ค่ะอันนี้ก็เป็นไพรเมอร์เนื้อแป้งนะคะทุกคนใครหน้ามันนะคะใช้ได้เลยใครที่แบบว่ารูขุมขนกว้างก็ลงได้เลยนะคะทั่วใบหน้าแบบลงแบบครีมพวกสกินแคร์ทั่วไปเลยค่ะทุกคนแต่มันจะไม่ใช่สกินแคร์เนาะมันจะเป็นตัวเมคอัพนะคะจากนั้นนะคะกบรอยนะคะเราจะใช้ของ Pink Fat นะคะอันนี้เบอร์ O02นะคะใช้มาบ่อยมากๆมากที่เห็นทุกคนก็เห็นเขาแบบหยิบตัวเดิมๆมาใช้เกลี่ยให้ทั่วรอยเลยมีรอยตรงไหนนะคะก็ป้ายตรงนั้นจากนั้นนะคะก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้ของ Erinorเอาฟองน้ำจุ่มไปเลยแล้วก็จิ้มทั่วลิปที่เราลงไว้เลยนะคะแบบเราลงลิปตรงไหนไปบ้างก็ลงตรงนั้นเลยหรือใครแบบว่ามีแค่แบบพวกใต้ตาคล้ำอะไรเงี้ยค่ะก็คือลงได้เลยนะคะไม่ต้องลงลิปส้มก็ได้แต่ถ้าใต้ตาคล้ำมากๆนะคะก็ลงหน่อยก็ดีมันจะได้แบบว่าช่วยกบสีพวกรอยคล้ำนะคะดูจีเนียนมากแล้วก็ลงเป็นรองพื้นมิสทีนนะคะเบอร์ F2ลงบริเวณคอนซีลเลอร์ไปด้วยนะคะให้มันแบบว่าปรับสีผิวให้เท่ากันทั้งหน้าจากนั้นนะคะลงแป้งของ Royal ค่ะเราจะใช้เป็นพับเนื้อผ้าของ DIY เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันตึบมากตัวแป้งอะตึบอยู่แล้วพอลงด้วยพับที่มันเป็นพับเนื้อผ้านะคะมันยิ่งแบบชอบแป้งทอดมากชอบมากแล้วมันชอบหน้าแบบตึบๆอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากให้มันตึบมากนะคะก็ลงด้วยแปรงนะคะมันจะแบบว่าได้งานผิวแล้วก็ได้งานที่แบบผิวละเอียดทุกคนเป็นฟิลนั้นแล้วก็ใช้เป็นพาเลตนะคะอันนี้ของ For You Too นะคะเขาจะเอามาคอนทัวร์นะคะทุกคนเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะชัดเลยแล้วก็เชดดิ้งด้วยได้ๆเดี๋ยวขอจมูกก่อนละกันเห็นปะมันจะแบบแต้มนิดเดียวก็คือสีชัดมากๆแล้วก็ใช้แป้งคอนทัวร์นะคะนี่ทุกคนดูสีชัดมากแล้วก็ใช้เบอร์12นะคะในการลงชิดโคนนะคะวนเป็นวงกลมก็ได้ค่ะง่ายๆแม่แล้วก็ลงข้างล่างด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นตามันจะแบบโลนเกินอย่างที่เขาบอกว่าเขาก็จะลงแบบว่าให้มันห่างจากขอบตานะคะเพื่อให้มันแบบทำดอลลี่อายไปเลยแบบง่ายๆอะค่ะแบบไปไวตาก็ดูแบบโตขึ้นด้วยปัดแก้มนะคะด้วยสี M07 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบชมพูส้มนิดนึงนิดเดียวแล้วก็ลงไปแล้วค่ะอันนี้เราจะเน้นตรงหนกแก้มนะคะก็มาหน้าแก้มนิดเดียวเราจะผสมกับ M05 นะคะมันจะเป็นสีชมพูหวานตรงนี้ด้วยนะคางนะคะอย่าลืมน่าจะหวานขึ้นติดตานะคะของ Bow It ค่ะนี่แล้วก็ใช้อีกสีหนึ่งนะคะทำ Dolly Eye ค่ะหยีตาอย่างนี้ทุกคนจะเห็นว่าเป็นรอยที่เราทำไว้แล้วนะคะตอนทาตาแต่นี้เราก็จะแบบว่ามาเติมให้มันชัดขึ้นไฮไลท์นะคะเขาจะใช้เป็นสีเบอร์7นะคะของ For You Too จิ้มแล้วก็สวยมาก
ูสิอันนี้มันจะมีกลิตเตอร์เม็ดใหญ่นะคะทุกคนดูแล้วก็จะมาแบบลงบริเวณเปลือกตานะคะตรงกลางเลยจิ้มไปเลยปาดนี้ตึ๊ดๆให้กลิตเตอร์มันออกมาเรียบร้อยนะคะเขียนคิ้วของคอสลุคนะคะอันนี้สีวิสกี้คิ้วโค้งเวอร์แล้วก็ใช้เป็นลิปกระจก for you too นะคะเขาใช้เป็นเบอร์8นะคะลงพื้นไปก่อนแล้วก็ใช้เป็นเบอร์15นะคะแล้วก็เบนออกมานะในขนตานะคะของ Gino Macrae ค่ะปัดมัสคาร่านะคะอันนี้เขาใช้ของเดจาวูค่ะเด้งโว้ลิปก็เซตตัวแล้วนะคะแล้วก็จะอีกด้านหนึ่งนะคะมาหาเป็นกรอสนะทุกคนลูกวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำผมแล้วก็เปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่แบบใหม่แบบสับไปเลยค่ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เป็นลุคแบบง่ายๆหยิบพวกเครื่องสำอางซ้ำๆที่เคยใช้มาแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากอันนี้ติดแฮปปี้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปนะคะใครที่แบบว่าดูจนจบแล้วเนาะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องกันไว้นะคะอยากได้ลุคไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะคะบ๊ายบาย